ป็นนั่นใช่เดี๋ยวปิดหน้าปิดตาด้วยนะถ้าตัดสินใจอ๋อแนะนำค่ะว่าเพิ่มเติมเรื่องเพจนะคะที่ชื่อว่าทัศนศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาแบบช่อง YouTube เนี่ยอยากให้เพิ่มภาษาอังกฤษเข้าไปเพราะว่าเราก็มองเห็นว่าจริงๆแล้วในเรื่องของอาร์ตเนี่ยเราไม่จำเป็นที่ต้องให้คนไทยเสพเฉพาะผลงานของเราเนาะจริงๆชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นพวกอินโดมาเลฟิลิปปินส์จีนนะคะมันเชื่อมต่อกันหมดแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยทางเราก็เลยอันนี้ก็คือให้คำแนะนำว่าถ้าเสริมภาษาอังกฤษเข้าไปได้เนี่ยเวลาที่คนเสิร์ชหาเราเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นช่องทางนึงที่ทำให้เขารู้จักมหาวิทยาลัยของเรานะคะแล้วก็คณะของเราด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือว่าเราก็จะได้คอมเมนต์ดีๆจากคนอื่นนะคะเพื่อที่จะมาปรับนะคะมาเปลี่ยนหรือว่ามาทำให้มันดีขึ้นแล้วก็มันเหมือนเป็นช่องทางในการพูดคุยเนอะคือโลกใบนี้มันไม่ได้เป็นโลกที่แบบกว้างอีกแล้วถึงแม้แบบว่าประเทศเราจะปิดแต่ว่าโลกของอินเทอร์เน็ตมันก็ยังเปิดอยู่ตลอดเวลาที่ทำในส่วนไหนครับของดูจริงๆที่ทำในส่วนของmarketing communication นะคะแล้วเราทำมาได้สักพักนึงแล้วเราก็รู้แล้วว่าโลกของศิลปะอ่ะจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยก็เปิดรับครับเนาะดังนั้นเนี่ยเราเปิดรับแล้วคนชมอยากเห็นแล้วก็อยากรู้ถึงความลึกซึ้งในการถ่ายทอดผลงานของศิลปินแล้วเนี่ยงั้นก็อยากให้ศิลปินก็ช่วยเปิดใจเชื่อมพวกเราหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าสิ่งที่คิดอะไรถ้าน้องๆอยากติดต่อพี่นี่ติดต่อได้ทางช่องทางเผื่อติดต่อเรื่องการส่งงานประกวดอะไรเงี้ยปกติแล้วเนี่ยเรื่องของการติดต่อส่งงานประกวดค่ะทางวีก็ทำได้ดีในพาร์ทของการทำการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นช่องทางดูตัว Facebook เองนะคะของธนาคาร UOB หรือว่าไปร่วมกับเพจของศิลปะต่างๆดังนั้นเนี่ยในทุกๆปีก็ติดตามเราได้ใน UOB Facebookและในทุกๆปีเนี่ยเราก็จะมีการสื่อสารกับทางอาจารย์ทางหัวหน้าคณะนะคะเรื่องของวิชวลอาร์ตเนี่ยเราติดต่ออยู่แล้วว่ากำลังเปิดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปีหน้าก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะคะช่วยส่งผลงานกับ UOB Painting of the Year ซึ่งเราอ่ะมีแบ่งประเภทผลงานเนี่ยออกเป็น2ประเภทก็คือศิลปินใหม่หรือสมัครเล่นนะคะซึ่งแล้วก็มีศิลปินอาชีพทั้ง2ประเภทไม่จำกัดอายุนะคะแล้วก็ไม่จำกัดเทคนิคนะคะเพียงแต่ว่ารุ่นศิลปินอาชีพอะคือเป็นรุ่นที่เคยแสดงผลงานผ่านแกลเลอรี่มาแล้วหรือว่าเคยได้รับรางวัลมาแล้วอันนี้คือศิลปินอาชีพแต่ถ้าสมมติว่าเป็นน้องๆหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เคยมีแกลเลอรี่เป็นของตัวเองเลยนะคะก็สามารถที่จะส่งผลงานผ่านรุ่นสมัครเล่นนะคะได้นะคะผลงานก็ง่ายๆเลยรับรางวัลไปสวยๆใครชนะก็ 750,000 ในศิลปินอาชีพนะคะส่วนรุ่นสมัครเล่นก็แค่ 90,000 ครับเอาไปกินชานมไข่มุกเล่นๆฝากไว้ค่ะโอ้เยี่ยมมาเป็นรายการที่ดีมากเลยนะครับเป็นรายการจุดประกายให้กับเด็กๆมากเลยฝากพี่ชื่ออะไรนะครับพี่ชื่อมุกค่ะพี่มุกนะครับเป็นทีมงานของ UOB Painting of the Year อ๋อพี่มุกนะครับ UOB นะครับใช่ขอบคุณค่ะได้ๆๆ